สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่อง TP-FOP นะครับ TP-FOP คืออะไรเป็นหนึ่งในโลจิกเกตนะครับของ Redstone Circuit นะครับก็มันมีหน้าที่ในการสับเปลี่ยน input เอ้ย output ทุกครั้งนะครับที่กดก็คือจาก1จะเป็น0เมื่อกดนะครับแล้วก็จาก0จะเป็น1เมื่อกดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือกด1ครั้งเนี่ย output มันก็จะเปิดเมื่อกดอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะปิดครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ลิสต์ที่ TP-FOP ที่ผมสร้างเป็นนะฮะก็มีทั้งหมดเท่านี้ครับไอ้พวกช่วงหลังนี้จะเป็นช็อตพอปอย่างเดียวเลยนะครับมาดูกันตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นการใช้การตัดสายไฟฟ้านะครับก็คือถ้ามันเปิดถ้าตรงนี้มันเปิดอยู่เนี่ยตัวนี้ก็จะไปตัดสายตรงนี้ครับทำให้มันเข้าไปที่บล็อกนี้ด้วยตรงครับมันก็จะหลับแล้วก็ถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็จะลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ก็มันก็เป็นแค่การสลับบล็อกนะครับเราก็เอาการสลับบล็อกเนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วก็แค่ติดทอตรงนี้เข้าไปแล้วก็เชื่อมไปนะครับครับตัวแรกไปแล้วตัวที่2ครับอันนี้เป็นการใช้ช็อตพาวนะครับไม่ใช่ช็อตพาวหรือช็อตพาววะน่าจะช็อตพาวนะครับเพราะว่ามันเป็นการไอ้เส้นบอกไปนะครับแล้วก็ช็อตพาวแหละใช่ช็อตพาวนะฮะก็คือเมื่อกดเนี่ยไฟตรงนี้จะดับครับแล้วก็ตรงนี้จะติดเนื่องจากมันมีดีเลย์ในการปิดไฟนิดนึงมันจึงทำให้ส่งกระแสเนี่ยไปที่พิสตันตัวนี้ทันก่อนเสร็จปุ๊บบล็อกก็ดึงขึ้นไปกระแสก็หยุดนะครับทำให้มันบล็อกมันถูกดันออกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปทับกับทอสแล้วก็ให้พลังงานนะฮะต่อไปมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้อธิบายหลักการไม่ได้นะแต่คาดเดาว่าน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นบล็อกอัปเดตมันน่าจะเป็นบล็อกอัปเดตนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ช้าที่สุดไม่น่าจะช้าที่สุดนะก็สามารถคือมันเป็นตัวที่เล็กที่สุดนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เร็วได้เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวทำให้ดูแค่เติมทอตรงนี้ฮะแล้วก็แปะนี่เข้าไปเสร็จแล้วครับเร็วที่สุดดีเลย์จะน้อยมากครับตรงนี้ต่อมาเป็นพวกช็อตพอลนะครับก็อันนี้น่าจะไว้ตรงนี้ด้วยแหละช็อตพอลนะครับก็มีหลายรูปแบบก็ใช้เป็นทีพีพอลได้หมดครับพวกช็อตพอลก็คือเอาแค่เอาไปต่อกับบล็อกตรงนี้ก็จบแล้วครับช็อตพอลนี่มีหลายแบบนะฮะก็นี่ก็เป็นเท่าที่ผมรู้นะฮะเดี๋ยวมาลองตรงนี้ดีกว่าเป็นช็อตพอลหรือเปล่ายังสงสัยอยู่นะฮะเป็นช็อตพอลหรือเปล่าชอบกดไปโดนทุกทีนะตรงนี้ขวานไม้นี่ไว้ใช้สำหรับเวอร์ดิตนะครับไม่ต้องสงสัยก็สามารถใช้ชัดพอไปทำประโยชน์ได้นะฮะตรงนี้ครับเป็นชัดพอที่ใหญ่ตัวหนึ่งเลยมั้งใช่ไหมเถอะโอเคครับก็ TP-FOP การใช้ประโยชน์ของมันนะฮะก็คือเช่นตอนนั้นสร้างไว้อยู่ไหนวะนี่ไงสมมุติเรามีปุ่มนะฮะ2ปุ่มปุ่มนะครับไม่ใช่ลิเวอร์นะฮะแล้วก็มีประตูขั้นกลางอยู่นะฮะเราจะทำยังไงให้เรากดปุ่มเนี่ยประตูมันเปิดเราเข้าไป
เสร็จปุ๊บก็ปุ่มอีกทีนะคนละปุ่มนะฮะแล้วประตูมันปิดก็ใช้ทีวีฟอร์ครับก็ตัวนี้ก็เป็นทีวีฟอร์ไปตัวหนึ่งฮะก็แค่โยงอินพุตนะฮะเข้าไปที่ทีวีฟอร์จากนั้นโยนเอาท์พุตมาที่ประตูแค่นั้นนะครับก็มันทำให้ประตูเปิดค้างได้นะจนกว่าเราจะกดอีกปุ่มทำงานคล้ายรีเวอร์ครับแต่ว่ารีเวอร์เนี่ยมันจะไม่สามารถรีเวอร์สมมุติเรามีรีเวอร์ใช่ไหมเรามีรีเวอร์อ่ะสองรีเวอร์มีประตูขั้นกลางนะฮะครับเรากดเนี่ยปึ๊บประตูเอาสมมติเรามีประตูสลีเวอร์อยู่อันนึงเนี่ยเอ้ยอยู่2อันนะฮะแล้วก็มีประตูอยู่มันเปิดค้างได้ก็จริงฮะแต่ว่าเราจะปิดจากข้างในไม่ได้นะคะต้องเอื้อมไปปิดอย่างนี้นะครับแต่มันก็มีทำให้วิธีทำให้ลีเวอร์มันสามารถทำอย่างนี้ได้นะเดี๋ยวมาสอนที่หลังมันใช้สอกเกตฮะอันนี้เป็นเรื่องทีวีพ็อปนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะฮะแล้วก็ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นอะไรวะกับดักก็หลักการเดียวกันแหละหรือจะเอาไปเป็นใช้กับคอมบิเนชันล็อกก็ได้นะเช่นกดถูกเงี้ยรหัสถูกก็ส่งเอาพุทจากไอ้ตรงคอมบิเนชันเนี่ยมาที่ทีวีฟอปก็ให้ประตูเปิดค้างไว้นะจนกว่าจะไปกดปิดอะไรอย่างนี้นะครับครับก็เท่าที่คิดได้ก็มีเท่านี้นะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการสอนกับดักนะฮะกับดักต่อนะฮะเราทำไอ้เจ้าตัวตรงนี้ไปแล้วนะครับหล่นไปปุ๊บเราจะมาทำกับดักข้างล่างตรงนี้นะครับก็ติดตามชมแล้วกันฮะก็สำหรับวันนี้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ